มันยากในการที่กูต้องพิสูจน์เพราะว่าตัวกูเองอ่ะกูก็กำหนดไม่ได้หรอกว่าความรักกูจะมาในรูปแบบไหนหนึ่งเลยแล้วกูก็รู้สึกว่ากูไม่ได้ทำเหี้ยอะไรกูไม่ได้ผิดอะไรแม่งไม่เคยมีใครตั้งกฎข้อไหนว่าห้ามมีแฟนห้ามมีแฟนเป็นแฟนแล้วกูก็ไม่ได้ไปแบบว่าโอ้โหกูไม่ใช่คนที่แบบเจอแฟนคลับสวยๆก็เอามาซัดอย่างนั้นนี่หว่ามึงนึกออกไหมมึงนึกออกปะแฟนคลับเออคนนี้ดีเอามาคุยซัดเก็บปุ๊บเจอคนนี้เอาซัดเก็บปุ๊บมันไม่ใช่กูไม่ใช่คนแบบนั้นมึงกลัวไหมเพราะว่าสองคนที่ผ่านมาเลิกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแฟนคลับอันนี้มันหนักกว่าอีกนะเพราะมันคือแฟนคลับเลยหนักกว่าก็จริงแต่ความโชคดีคืออะไรรู้ป่ะเพราะหมวยคือแฟนคลับมันเลยเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคในขณะที่หมวยโอเคเป็นแฟนคลับมาก่อนก็จะรู้ก็จะเข้าใจว่ารีแอคของแฟนคลับถ้าเกิดรู้เรื่องนี้เขาจะรู้สึกยังไงกับมึงหรือจะต่อต้านแบบไหนจะส่งข้อความมาหาหมวยแบบไหนยังไงถูกป่ะซึ่งมันเป็นไปตามนั้นเลยป่ะมันมี